สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวบอนไซมะพร้าวทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาดูบางต้นก็ทรงสวยอย่างอันนี้ก็เริ่มสวยรากเขาก็อวบอึมดีนะคะใส่สูตรฮอร์โมนที่เราใช้ฉีดพ่นวันเว้นวันก็ได้ค่ะรากเขาจะอวบอ้วนเห็นไหมคะยังไม่ได้แต่งกอเท่าไหร่แต่โค้งงอสวยมากค่ะเดี๋ยวค่อยมาแต่งกันทีหลังนะคะอันนี้ก็สมบูรณ์ค่ะเลือกรากไม่ต้องกังวลคอสวยโค้งสวยส่วนวันนี้เราจะมาแนะนำว่าเวลาเราทำยอดขาดก็เคยทำเหมือนกันนะคะขาดเลยถามว่าเวลายอดขาดเราดูยังไงว่าจะตายหรือไม่ตายอันนี้นะคะเวลาเราปาดแล้วยอดขาดอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะว่ายอดที่เราทำขาดนั้นจะทำให้ลูกตายไม่ใช่ค่ะอันนี้มาดูกันนะคะเมื่อผ่านไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ตรงนี้เขาจะแข็งด้านแสดงว่ารอดและที่สำคัญจุดที่ดูนะคะรากเห็นไหมคะรากเขาพุ่งลงดินกระชูดแข็งแรงมาก1 2 3 4 5 6 เส้น6 เส้นเทคนิคถ้าสมมุติเราทำยอดขาดสิ่งที่จะทำก็คือว่าหาทรายมาโปะนะคะหาทรายมาโปะคอตรงเนี้ยค่ะโปะให้เยอะๆให้มิดปลายรากอันนี้เราลดน้ำแล้วนะคะรากก็เลยโผล่มาให้เห็นโปะให้มิดแล้วเราจะได้รากที่แข็งแรงแล้วก็ประมาณสัก1 เดือนเดี๋ยวยอดก็จะโผล่แล้วยอดที่โผล่มานี่จะสวยมากคือจะแตกต่างจากต้นอื่นอย่างชัดเจนคือมองออกเลยว่าเราเคยทำยอดเขาขาดก็อยากจะฝากเคล็ดลับดีๆไว้กับเพื่อนๆนะคะทำยอดขาดกรีดยอดขาดไม่ต้องตกใจนะคะถ้ารากเขาสมบูรณ์อีกไม่นานเกินรอหน่อก็จะมาเองค่ะก็คนเราก็มีทำพลาดกันได้แต่ว่าบางอย่างก็แก้ไขได้นะคะไม่ต้องกังวลใจมากขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดี